ในทางตรงกันข้ามเราก็อยากจะบอกว่าถ้าออกกำลังกายหนักไปในผู้หญิงนะครับก็จะเพิ่มเทสโทสเตอโรนและลดปริมาณเอสโตรเจนซึ่งถามว่าดีไหมก็ตอบว่ามีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าเอสโตรเจนมีส่วนสำคัญกับการบำรุงกระดูกต้องไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ต้องไม่ให้น้อยเกินไปมากเกินไปก่อให้เกิดเนื้องอกน้อยเกินไปก็เข้าสู่ภาวะชะลอขออภัยชราก่อนวัยอันควรนะครับดังนั้นถ้าเราออกกำลังกายหนักๆแบบผู้ชายที่ออกนี่นะครับมันก็จะไปลดปริมาณเอสโตรเจนผู้หญิงที่ไขมันน้อยๆมากๆปกติเอสโตรเจนจะอยู่กับผู้หญิงที่มีไขมันหน่อยนะครับผู้หญิงที่มีไขมันน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณเอสโตรเจนให้สูงขึ้นก็ได้นะครับต่อมานะครับสมดุลฮอร์โมนและก็สมดุลอุณหภูมิที่สำคัญมากเพราะว่าการจะสมดุลฮอร์โมนเนี่ยก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสมดุลก่อนหมายถึงอัตราการเผาผลาญดีสมดุลพอไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปวัดอุณหภูมิก่อนวัดอุณหภูมินะครับและสมดุลฮอร์โมนก็ขึ้นอยู่กับความถ่วงดุลในการรับประทานอาหารให้แร่ธาตุและสารอาหารนั้นเกิดความสมดุลกันระหว่างโดยเฉพาะเพศหญิงนั้นก็คือความสมดุลให้ได้ระหว่างโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนนะครับผมเริ่มต้นจากภาพนี้ครับอันนี้หน้าที่ของโปรเจสเตอโรนก่อนที่เราพูดว่าเป็นอย่างนี้นะครับคือ1หน้าที่ของโปรเจสเตอโรนคือทำให้เยื่อบุมดลูกพร้อมในการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว2ส่งเสริมการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มการสะสมของไกลโคเจน3ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับ4ก็คือทำให้มูกที่ปากมดลูกเหนียวเข้มขึ้นป้องกันให้ตัวอสุจิตัวอื่นสามารถว่ายมาผสมกับไข่ที่ผสมแล้วได้สะดวก5ป้องกันไม่ให้มดลูกหดรัดตัวระหว่างตั้งครรภ์เห็นไหมครับสำคัญไหมครับค่ะแล้วก็6ทำงานร่วมกับเอสโตรเจนโดยเอสโตรเจนจะทำให้มีการเจริญเติบโตของท่อน้ำนมหลังจากนั้นเอสโตรเจนจะให้โปรเจสเตอโรนร่วมทำงานทำให้ท่อน้ำนมและถุงน้ำนมเจริญอย่างสมบูรณ์เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นตึงตัวขึ้นแต่ระดับของเอสโตรเจนที่สูงในระหว่างตั้งครรภ์จะยับยั้งการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าไม่ให้หลั่งโปรแลคตินด้วยสำคัญมากเลยใช่ครับค่ะทีนี้จะทำยังไงให้โปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้นอันดับแรกเลยนะครับเพิ่มวิตามิน B6 อีกแล้วครับก็คือบอกว่าแล้วจะกินอาหารเสริมหรือเปล่าไม่ใช่ครับกินอาหารจริงๆไปเลยครับคือ1เริ่มจากอันดับ10นะครับผักโขมสังเกตได้ว่าผักโขมนี่มีทั้งซิงค์แล้วก็ซิงค์ B6 ด้วย B6 ด้วยดีนะครับผักโขม1แล้วนะครับแต่ต้องปรุงสุกใช่ค่ะต้องปรุงสุกต้องทำให้สุก2อันดับ10นะครับอันดับ9อะโวคาโดเพิ่มมาเป็น 0.29 นะครับกล้วยนะครับ 0.37 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับอันดับ7รองลงมานะครับก็คือเนื้อที่ซี่โครงนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันไม่มีไขมันมากนะครับก็คือ 0.68 มิลลิกรัมผลไม้แห้งเน้นลูกพรุนแต่มันหวานนะครับผมก็ไม่แนะนำอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันหวานเวลามันเกิดการทำเป็นผลไม้แห้ง 0.75 มิลลิกรัมนะครับอันนี้ก็คือหมูที่มันผอมหน่อยก็คือหมูสันนอก 0.79 มิลลิกรัมอันนี้อันดับ5นะครับพออันดับ4เนี่ยน่าสนใจก็คือเนื้อไก่นะครับแต่ก็ได้ฮอร์โมนอย่างอื่นมาอีกเอสโตรเจนฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตถึงแม้จะมี B6 ก็ไม่ใช่คำตอบเพราะเราไม่ได้ต้องการ B6 อย่างเดียว 0.81 มิลลิกรัมนะครับปลาทูน่า 1.04 มิลลิกรัมนะครับพออันดับ2ถั่วพิทาชิโอกินไหมครับอันนี้มีขายทั่วไปนะครับก็ปลอกมาเขียวๆหน่อย 1.12 มากกว่าทูน่าอีกนะครับและถัดจากถั่วพิทาชิโอก็คือเมล็ดดอกทานตะวันนะครับ 1.35 อันไหนก็ได้ครับเลือกเอาแต่ว่าจะรับประทานอันไหนได้หรือไม่เนี่ยก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าควรจะไปตรวจเลือดกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าอาหารเหล่านี้อยากคิดว่าเรากินได้หมดแล้วก็เลือกอันสูงสุดเพราะว่าอาหารของคนแต่ละคนมีภาวะภูมิแพ้แฝงไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมที่สนใจแมเนเจอร์แล็บอยากจะดูอาหารเพื่อเลือกวิตามิน B6 ในอาหารที่เราควรจะกินนะครับ
สนใจก็ติดได้ติดต่อได้ที่02629-4603-4และ0960653684-5ค่ะครับในประเด็นเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยนะคะอาจารย์ย้ำว่าเราควรจะให้ร่างกายสามารถสร้างเองได้และในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอหรือมันไม่เกิดความสมดุลก็คือต้องรับจากภายนอกทีนี้ต่อครับนิดนึงครับนอกจากเมล็ดดอกทานตะวันซึ่งมีสูงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาค้นพบว่าต้องเพิ่มอาหารที่มีวิตามินซีด้วยซึ่งผมหยิบมา6ชิ้นที่ถือว่าสูงวิตามินซีสูงนะครับคือ1ลิ้นจี่หวานแต่มีวิตามินซีสูงเหรอคะครับมีวิตามินซีสูงเชอร์รี่โดยเฉพาะเชอร์รี่ที่มีเปรี้ยวนะครับฝรั่งอันนี้จะแปลกตาหน่อยเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยรู้เปลือกส้มกับเปลือกมะนาวซึ่งคนไม่ค่อยกินนะครับกินข้างในตรงนี้มีวิตามินซีสูงนะครับยกเว้นแต่เขาไปทำแห้งถึงจะมีใช่ครับหรือไม่ก็กินปั่นทั้งลูกหรือไม่ก็มาปรุงอาหารแล้วก็กีวีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เพิ่มโปรเจสเตอโรนได้แล้วก็ถ้าอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูงซึ่งผมพูดไปแล้วแนะนำก็คือพวกถั่วก็คือเมล็ดฟักทองถั่วแล้วก็ผักโขมก็โปรเจสเตอโรนต้องการสังกะสีเหมือนกันคล้ายๆเทสโทสเตอโรนไหมครับฮอร์โมนเพศชายคล้ายๆกันแล้วก็แร่ธาตุถัดมาที่เราต้องการในการเพิ่มโปรเจสเตอโรนก็คือแร่ธาตุที่ชื่อแมกนีเซียมซึ่งจะมีมากเรียงจากอันดับ10ลงมานะครับเรียงจากน้อยไปหามาก คือช็อกโกแลตดำนะครับแล้วก็ผลไม้แห้งมีแมกนีเซียม68มิลลิกรัมนะครับกล้วยอีกแล้วมีทั้งแมกนีเซียมนะฮะมีทั้งแมกนีเซียมนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันดับ7สักครู่นะครับโอเคนมอันดับ7ก็คือนมที่มีไขมันต่ำมีแมกนีเซียมแล้วก็อันดับ6คืออะโวคาโด29แล้วก็พูดถึงข้าวครบส่วนบราวน์ไรซ์เช่นข้าวกล้องนี่นะครับ44มิลลิกรัมนะครับแล้วก็อันดับ4ก็คือถั่วครับที่เป็นเม็ดกลมทั้งหลายนี่ขออภัยนะครับถั่วที่มีตานะครับรวมถึงถั่วเหลืองด้วยอันนี้ก็มีแมกนีเซียมสูงอันนี้แมกนีเซียมสูงนะครับก็มีประมาณ86มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับปลาแมคเคอเรล99มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับอันดับ2ก็คือพวกผักขม79มิลลิกรัมอันดับ2อันดับ2ขออภัยครับอันดับ2ก็คือถั่วและเมล็ดฟักทองอีกแล้วนะครับ534มิลลิกรัมนี่คือผลว่าทำไมผมชวนมากินเมล็ดฟักทองเพราะมันมีทั้งสังกะสีและแมกนีเซียมใช่ค่ะสูงในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อันดับ1ก็คือผักขมซึ่ง2 อย่างนี้มีทั้งคู่ทั้งสังกะสีทั้งแมกนีเซียมนะครับทีนี้อาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมสูงเนี่ยสามารถเพิ่มโปรเจสเตอโรนได้และที่สำคัญคือต้องอย่าเครียดทำไงครับถึงจะไม่เครียดออกกำลังกายแล้วก็ทำใช่ครับเปิดท่ากว้างเปิดท่ากว้างเปิดท่ากว้างนะครับรวมถึงโยคะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิได้หมดนะครับเพื่อลดความเครียดถึงจะมีโอกาสเพิ่มโปรเจสเตอโรนได้นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมวัดไทรอยด์ด้วยเพราะว่าการเลือกอาหารที่มีโปรเจสเตอโรนต้องอย่าให้ร้อนเกินแต่เป็นเย็นเกินก็ไม่ได้ก็คือวัดอุณหภูมิด้วยปลอดตอนเช้า5วันเฉลี่ยสำหรับผู้หญิงก่อนหมดประจำเดือนถ้าวัดได้ต่ำกว่า 36.4 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการใดอาการหนึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมีภาวะไทรอยด์ต่ำสำหรับผู้หญิงหมดวัยประจำเดือนหรือผู้ชายถ้าวัดเฉลี่ยต่ำกว่า 36.3 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการใดอาการหนึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมีภาวะไทรอยด์ต่ำแปลว่ายังไม่หมดประจำเดือน 36.4 ถ้าหมดประจำเดือนแล้วหรือผู้ชาย 36.3 ถือว่าความสมดุลหยินและหยางเกิดได้ขึ้นอย่างพอดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับภาวะเย็นเกินที่ทำให้เรามีอัตราการเผาผลาญต่ำจนสังเคราะห์ฮอร์โมนโดยรวมไม่ว่าเพศชายเทสโทสเตอโรนได้น้อยผู้หญิงทั้งโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนต่ำเนี่ยถ้าอัตราการเผาผลาญต่ำคือไทรอยด์ต่ำจะสังเคราะห์ฮอร์โมนได้น้อยซึ่งสาเหตุก็คือมีคลื่นรังสีคือใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มากเครื่องไฟฟ้านะครับไอแพดไอโฟนแท็บเล็ตไมโครเวฟนะครับ
กินอาหารที่มีผลเหมือนเพิ่มเอสโตรเจนเช่นนมวัวผลิตภัณฑ์จากนมวัวจมูกข้าวสาลีอาหารที่มียีสต์กราวเครือขาวกระเจี๊ยบแดงกินหวานมากเกินไปน้ำตาลน้ำหวานผลไม้หรือผลไม้น้ำผลไม้นะครับน้ำอัดลมมีเอสโตรเจนเพิ่มจากยาเคมียาคุมยาแก้สิวยาฮอร์โมนไวทองยาปราบศัตรูพืชน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาฟอกสีน้ำยาขัดปอกได้รับเอสโตรเจนจากสัตว์เนื้อสัตว์นมวัวนมแพะไข่ไก่ไข่เป็ดกินไขมันมากเกินไปโดยเฉพาะเนยเทียมมีไอโอดีนมากไปมีโลหะหนักเกินซึ่งมีเครื่องฟอกอากาศเป็นที่ตอบโจทย์ได้กินผักบางชนิดที่ไม่ผ่านความร้อนเช่นคะน้ากะหล่ำปลีบล็อกโคลีและถ้าจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ในการแก้ไทรอยด์เพื่อสร้างฮอร์โมนโดยองค์รวมก็ต้องไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่มีทางเลือกอื่นครับก็คือน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีกรดไขมันสายปานกลางจะดูดซึมเร็วเป็นพลังงานเร็วทำให้อัตราการทำงานของไทรอยด์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท้ายที่สุดนะครับค่ะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ให้ความสำคัญไปอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนแต่ต้องหนีไม่พ้นเรื่องคอเลสเตอรอลด้วยนะคะใช่ครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือให้ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดความสมดุลเราก็ต้องรับออกจากภายนอกแต่ก็ต้องคัดมาด้วยนะคะว่าเราจะรับจากอาหารชนิดไหนด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะครับผมค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้